มันดูเพ้อเจ้ออ่ะมันดูแบบไปเรื่อยอ่ะอย่าว่าแต่มาเลยแค่ให้ขึ้นไปขี้5นาทีกูยังไม่กล้าเลยคุณครับห้องได้แล้วครับประตูห้องน้ำมาครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรหนอนหนังคำนี้ไม่ได้ใช้มาสักพักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นแฟนคลับหนอนหนังก็จะรู้ดีผมจะนิยามหนอนหนังสร้างมันขึ้นมาเป็นอาณาจักรสำหรับคนรักหนังใครที่รักหนังมารวมกันตรงนี้วันนี้ถึงคิวหนังสไตล์ที่หนอนหนังมันถนัดที่สุดและผมคิดว่าชาวหนอนหนังก็อยากจะได้ยินหนอนหนังรีวิวหนังในสไตล์นี้มากที่สุดคือหนังผีวันนี้มาอยู่กับหนังผีใดเรื่องผีเล่าความรู้สึกแรกเลยนะที่เดินออกจากโรงดูหนังจบปั๊บเดินออกมาจากโรงปุ๊บสิ่งที่ผมคิดคือเรื่องที่2แม่งเป็นโลเป็นพายมากสุดว่ะเรื่องแรกนี่เหมือนกับทำมาเกินเลยตอนเรื่องแรกอะนั่งดูไปปั๊บเป้อารักนะเป็นนักแสดงหลักถูกไหมครับของเรื่องนี้พอเรื่องแรกจบความรู้สึกแรกของผมคือเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันสั้นยังวะหนังเรื่องผีเล่าเนี่ยมันมีเป็นหนังสั้น3เรื่องใช่ไหมผมหันไปบอกแฟนแล้วตกใจเลยว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยและหนังแม่งสั้นขนาดนี้3เรื่องสงสัยครึ่งชั่วโมงจบนี่ตกใจสั้นมากนะครับสั้นจุดเดียวแต่ว่าโอเคหลังจากที่เรื่องที่2มันเริ่มขึ้นนะครับเราก็รู้สึกได้ทันทีโอเคเรื่องแรกสาเหตุที่เขาทำแบบนั้นเป็นเพราะเขาต้องการให้มันเป็นเหมือนออเดิร์ฟจัวเกินเรื่องก่อนเกินเรื่องเอาเรื่องแบบสเกลเล็กๆนะจริงๆมันในยะของมันไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่นะแต่ว่าสเกลของหนังนะครับมันเล็กๆชื่อภาษาอังกฤษคือแท็กซี่ถูกไหมครับก็เรื่องราวจะเกิดในแท็กซี่คลิปนี้เนี่ยผมจะพยายามจะพยายามไม่ให้มีสปอยล์มากที่สุดแต่ถ้ามันมีสปอยนิดๆเดี๋ยวผมก็เขียนตัวแดงๆเห็นชัดๆนะครับว่าอาจจะมีสปอยนิดนึงมีสปอยไม่มีสปอยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ลองดูกันละกันแล้วเรื่องที่3สำหรับผมหมากปรินนะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มีปัญหากับการที่นักแสดงละครต้องพูดว่านักแสดงที่เขาทำงานในโปรเซสของละครเป็นหลักแล้วจะมาอยู่ในภาพยนตร์เนี่ยผมไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนักแสดงไม่ว่ามันจะอยู่ในโปรเซสไหนมาก่อนเนี่ยมันก็เป็นช่วงบินของเขานักแสดงละครหลายๆคนในประเทศไทยนะครับมีความสามารถที่สูงมากสำหรับผมหน้าการได้เห็นนักแสดงที่อยู่ในละครมาอยู่ในภาพยนตร์มันเป็นเรื่องที่ดีซะอีกจะได้เห็นมิติที่ต่างกันเพราะว่างานละครกับงานภาพยนตร์มันจะมีถ้าเป็นอาหารก็รสชาติมันมีรสชาติที่ต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นครั้งนี้เราก็ได้เห็นคุณหมากปรินนะครับมาเล่นหนึ่งในเรื่องสั้นในเรื่องผีเล่าคือใบลานผมต้องบอกอย่างนี้ว่าใบลานอ่ะสำหรับผมพูดไว้แค่นี้ก่อนนะว่ามันดูจับต้องยากมากเลยอ่ะเรื่องใบลานมันดูแบบโอ้โหแม่งค่อนข้างที่ถ้าสมมุติอ่ะเปรียบเทียบว่าหนังเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่เพื่อนเรามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันดูค่อนข้างแบบเพ้อเจ้อนิดนึงอ่ะมันดูเพ้อเจ้ออ่ะมันดูแบบไปเรื่อยอ่ะโหเล่าแม่งออกดาวอังคารดาวพุธดาวพลูโตไม่ออกเชี่ยแม่งโอ้แม่งออกถึงไหนตอนไหนไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่2เนี่ยก็นักแสดงดีต้องบอกก่อนอย่างนี้ก่อนนะครับคุณเป้อารักษ์คุณปรางหมากปรินทร์3คนนักแสดงหลักๆเลยนะทำได้ดีหมดแต่ละคนมันจะมีช่วงซีนที่โชว์ของส่วนของคุณปรางเนี่ยตัวเรื่องมันเข้มข้นอ่ะตัวเรื่องมันลงดีเทลมากที่สุดไอ้เรื่องสุดท้ายอ่ะมันเหมือนโหมโรงเพื่อที่จะจบยัดมาบิ้วอัพโหมโรงเพื่อที่จะจบเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวสุดท้ายอ่ะมันเหมือนเป็นการโยนสถานการณ์มาแล้วก็มีการผูกปมนิดหน่อยซึ่งจริงๆแล้วทั้ง3อันเป็นแบบนี้แต่ว่าไอ้ตอนสุดท้ายนะครับใบลานอ่ะมันมีการเน้นบิ้วอัพเยอะกว่าเพื่อนเพราะว่ามันตอนสุดท้ายจะจบและแต่สิ่งที่ผมจะพูดก็คือไอ้ตัวเรื่องที่2อ่ะมันเด่นที่การวางเรื่องมันจะมีช่วงจังหวะในการเล่าเรื่องที่ผ่อนหนักผ่อนเบาไม่ได้เน้นบิวอัพมากเท่าเรื่องสุดท้ายใบลานเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าซีนให้โชว์ของของน้องปรางเนี่ยก็เลยมีอยู่ในช่วงจังหวะที่มันไม่ได้หวือหวามากอย่างคุณเป้อารักษ์เนี่ยมันมีซีนที่ต้องเล่นอารมณ์หนักแต่ของเขาสั้นไงมันก็เลยนิดเดียวของคุณหมากปรินได้โชว์ของเยอะ
มีช่วงเวลาที่ให้โชว์ของเยอะให้ปล่อยของเยอะต้องบอกว่าในส่วนของคุณหมากปรินเนี่ยประทับใจการแสดงจริงๆถ้าถามเอาแค่เรื่องการแสดงก่อนนะผมประทับใจการแสดงของคุณหมากปรินมากที่สุดต้องพูดอย่างนี้ด้วยว่าไอ้เรื่องสุดท้ายใบลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไอ้เหี้ยเขาขยี้มันเป็นเรื่องสุดท้ายไงพอมันจะจบแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการขยี้เหมือนเพลงถ้าเป็นฟูลไฟเตอร์ก็วนฮุกแบบวนฮุกกันจนแบบฉ่ำแล้วอะวนฮุกกันจนฉ่ำแล้วแล้วฮุกสุดท้ายมันต้องแบบไม่เพิ่มคีย์ก็ต้องเปลี่ยนสเต็ปกลองให้มันดูแบบสนุกขึ้นให้มันดูแบบพร้อมจะส่งจบมันแบบพีค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 แล้วจบคอนเสิร์ตมีผู้ปุ่ม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 เพราะฉะนั้นการแสดงมันก็ถูกขยี้ไปด้วยมันเลยแบบแง่ละที่คุณหมากปรินได้โชว์ของมากที่สุดและผมประทับใจมากที่สุดอ่ะกลับมานะครับสาเหตุที่ผมพูดถึงน้องปรางก็คือผมจะบอกว่าเรื่องที่2ครับผมชอบมากสุดคำว่าเป็นโลเป็นพายของเรื่องที่2เนี่ยมันดูเข้าที่เข้าทางมากที่สุดมันดูเป็นภาพยนตร์ที่ถูกใส่ใจในการเล่าเรื่องมากที่สุดคำว่าถูกใส่ใจในการเล่าเรื่องมากที่สุดคือมันไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปไอ้เรื่องใบลานยังดูเยอะเกินไปไอ้เรื่องอยู่ในรถนะครับมันยังเป็นเรื่องออเดิร์ฟไงมันสั้นๆส่วนไอ้เรื่องที่2ไปผุดไปเกิดเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าไม่ต้องให้มันลึกลับซับซ้อนมากวางแค่พอบางๆพอให้ได้สนุกสนานและหลอนกันอีกอย่างนึงคือผมว่าบรรยากาศด้วยแหละเรื่องที่2อ่ะทำบรรยากาศได้ดีก่อนจะไปมากกว่านี้นะเดี๋ยวฝากเรื่องนึงคือฝากทุกคนกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการรีวิวด้วยนะครับเรามาไล่กันทีละเรื่องดีกว่าเมื่อกี้พูดถึงความรู้สึกไปแล้วนะมันไม่ใช่การเกริ่นนะครับผมก็เข้าเลยอ่ะเรื่องแรกไอ้ส่วนของเรื่องแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาจริงๆพอพูดถึงผีพูดถึงแท็กซี่แล้วพูดถึงความหลอนที่เล่ากันในรถเนี่ยมันเห็นค่อนข้างบ่อยแล้วแล้วบวกกับอย่างนี้ด้วยบวกกับวิธีการเล่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอามาตลบให้มันแบบว่าพลิกแพลงอะไรมากมายเอาเป็นว่าเรื่องแรกเนี่ยอยู่ในรถเนี่ยมันอยู่ในโพสชั่นนี้นะออเดิร์ฟซึ่งผมรู้สึกแบบนั้นนะแล้วถ้าผู้กำกับรู้สึกเหมือนที่ผมไปดูแล้วผมรู้สึกกับหนังเขาอะว่ามันคือออเดิร์ฟเลยมันคือเอามาจั่วหัวมันคือส่วนที่เอามาเรียกน้ำย่อยนะครับส่วนแรกเรื่องแรกอะแล้วสั้นนิดเดียวด้วยมันเหมือนกับว่าอะเอาแค่พอเรียกน้ำย่อยพอหอมปากหอมคอเพราะเดี๋ยวเขาจะไปเน้นคือเรื่องที่2เพราะฉะนั้นผมมองว่าเรื่องมันอยู่ในรถก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีแต่เรื่องแรกอะทำให้ผมกลัวได้ไหมพูดตรงนี้เลยนะว่าไม่ได้เลยผมไม่รู้สึกกลัวกับเรื่องแรกเลยตลอดเวลาที่ผมรับชมเรื่องแรกคืออยู่ในรถเนี่ยนะครับผมรู้สึกแค่ว่าเฉยๆไหลไปได้เรื่อยๆดูไปเรื่อยๆสักพักก็อ๋ออ๋อโอเคพอมันจบเฉลยหมดปั๊บผมก็อ๋ออย่างงี้เองเหรอเข้าท่าเว้ยสักพักมันไปเรื่องต่อไปแล้วเอาว่าเรื่องแรกผมให้เฉยๆเลยเรื่องที่2ไปผุดไปเกิดต้องพูดก่อนเลยว่าผมชอบสุดจุดหนึ่งที่ทำให้ผมชอบที่สุดคือบรรยากาศหนังเรื่องนี้ทำบรรยากาศได้ดีมากหนังเข้าเรื่องไวมากในเรื่องที่สองไปผมไปเกิดอ่ะเขาเซตอัพให้เราเห็นหมดว่าหนังเรื่องนี้จะอยู่ที่ไหนมีใครมาทำอะไรที่นี่และเมื่อไหร่แต่เอาจริงๆแล้วทั้ง3เรื่องอ่ะทำเรื่องนี้ได้ดีเลยนะทั้ง3เรื่องอ่ะทำเรื่องนี้ได้ดีเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้จะเห็นชัดที่สุดเลยเพราะว่าเริ่มเรื่องมาปั๊บไปผุดไปเกิดคุณจะรู้เลยว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนเว้ยมีใครบ้างด้วยนะมีใครบ้างแล้วตัวละครหลักของเราเนี่ยน้องปรางเนี่ยคุณปรางเนี่ยคือใครทำอะไรมีความสามารถยังไงผมไม่ขอพูดเลยละกันอันนี้ผมอยากให้ทุกคนไปดูเองหนังผีไทยด้วยหนังผีไทยและเป็นผลงานคนไทยผมอยากให้ทุกคนไปสนับสนุนและไปสัมผัสด้วยตาคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าเขาเข้าเรื่องไวมากผมรู้จักและเข้าใจทุกอย่างค่อนข้างครบเอางี้ดีกว่าค่อนข้างครบภายในเวลาแบบแป๊บเดียวอ่ะพอเขาเริ่มเข้าเรื่องปั๊บเขามีเซอร์ไพรส์ระหว่างทางให้ผมได้รู้สึกแบบชุ่มชื่นหัวใจก็ต้องบอกก่อนว่าบรรยากาศอ่ะเขาทำได้ดีเขาทำให้ผมกดดันได้แต่ว่ามันยังแบบสู้หนังแบบลองนึกภาพว่าหนังผีญี่ปุ่นในอดีตน่ากลัวอะไรเงี้ยตอนนั้นแบบโหน่ากลัวขี้เยี่ยวเล็ดอ่ะอันเนี้ยต้องพูดก่อนว่าหนังเรื่องผีเล่าเนี่ยไม่ได้ถึงกับแบบโหแม่งทำให้กูขี้เยี่ยวเล็ดนั่งแบบไม่กล้าสบตาหรอกอย่างเงี้ยไม่มีอารมณ์ขนาดนั้นนะครับแต่หลอนอยู่นะหลอนใช้ได้เลยทุกครั้งที่ตัวละครหลักของเราเข้ามาในสถานที่กูมีคำถามนึงตลอดเวลาเลยว่าเจ๊เข้ามาจริงเหรอเข้าใจว่าเจ๊เป็นใครผมไม่ขอพูดเลยนะอยากให้ดูไปดูเองกูเข้าใจเจ๊กูเข้าใจว่าเจ๊เป็นใครมาทำไมเข้าใจไม่กลัวจริงเหรอเอาจริงอ่ะสมมติ
ผมเนี่ยมีความสามารถเท่าเจ้เลยอยู่ในจุดยืนเดียวกับเจ้เลยพูดเลยนะ10ปีก็ไม่ชินเฮ้ยแม่งบรรยากาศเลยมันคือผมเป็นคนที่ดูหนังแล้วผมชอบอ้างอิงว่าถ้าตัวเองไปอยู่นั้นยิ่งถ้าเป็นหนังผีอ่ะเราจะยิ่งแบบพยายามเอาตัวเองผมด้วยความที่ผมชอบด้วยมั้งผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราช่วยหนังอยู่ระดับนึงอ่ะคือบางครั้งอ่ะการที่เราปล่อยหัวโล่งๆแล้วไปนั่งดูอ่ะหนังบางเรื่องมันทำได้เว้ยแต่ถ้าเป็นหนังอย่างเช่นหนังผีในยุคนี้เราก็ต้องยอมรับไปจริงๆว่าหนังผีเล่าให้สดใหม่แม่งยากเหี้ยเลยเอาจริงหนังผีเนี่ยเล่าให้สดใหม่แม่งยากเหี้ยต้องตลบแล้วตลบอีกคำว่าตลบนี่ไม่ได้หมายถึงพล็อตทวิสต์นะหมายถึงเอาบิ๊กไอเดียมาบิดนู่นบิดซ้ายบิดขวาหาท่าใหม่ของเรื่องนั้นอย่างไอตอนพี่มากนี่ผมยกตัวอย่างบ่อยมากไอพี่มากก็เอาแม่นาคมาบิดเล่าตรงนี้บิดแล้วบิดอีกบิดแล้วบิดอีกจนได้เป็นหนังผีคอมเมดี้ที่พวกเราแม่งสนุกกันทั่วประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังเรื่องนี้อ่ะเขาไม่ได้มาเป็นช่องคอมเมดี้ไงเขามาเป็นช่องแบบแหม่งหลอนจริงจังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเล่ายากมากผมเลยมีความรู้สึกว่าดูหนังผีในยุคนี้ผมจะค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือกับหนังแบบเกิน 100% เราจะช่วยหนังคือเราจะพยายามโยนตัวเองไปว่าเอ้ยถ้ากูเป็นนางเอกเว้ยกูทำไงวะไอ้เหี้ยแม่งแบบบรรยากาศอย่าว่าแต่มาเลยแค่ให้ขึ้นไปขี้5นาทีกูยังไม่กล้าเลยขี้หดไม่ทันถึงห้องน้ำหรอกขี้หดหมดอ่ะแล้วพูดเลยนะถ้าใครท้ากูให้ขึ้นไปขี้บนไอ้มันคือโรงแรมใครดูตัวอย่างก็จะรู้แล้วมันเป็นโรงแรมให้ขึ้นไปขี้ไอ้โรงแรมส้นตีนนี่นะพูดเลยนะต้องมีใครไลฟ์คุยกับกูอ่ะแล้วจังหวะกดชักโครกอ่ะไม่ต้องมองเลยว่าแม่งจะสะอาดไหมอ่ะชักครึ่งแล้ววิ่งเลยนะบรรยากาศไม่น่าไว้ใจอย่างที่สุดแต่นั่นแหละครับคือข้อดีของหนังเรื่องนี้คือบรรยากาศแม่งเอาอยู่แล้วหนังเรื่องเนี้ยชอบอย่างนึงคือเขาพยายามเล่าอะไรที่มันรู้สึกว่ากูไม่สนกูจะเล่าหลายๆครั้งคุณจะเห็นว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะซีเรียสยิ่งถ้าเป็นหนังผีหนังช่องที่ผมชอบเนี่ยผมจะค่อนข้างซีเรียสและด่ายับเลยถ้ามันเหี้ยเนี่ยแต่ผมพูดหลายครั้งแล้วว่าหนังทุกเรื่องอ่ะมันตามหาคนที่คุยมันมีนัยยะของคำนี้นะนัยยะของคำเนี้ยนั่นหมายถึงถ้าคนเล่าเรื่องอ่ะทำให้ผมรู้สึกได้ว่ากูไม่แคร์คำว่ากูไม่แคร์เนี่ยต้องระวังดีๆด้วยเพราะว่าพ่วงกับบางคนทำหนังตลกแนวนึงก็กูไม่แคร์เช่นกันแต่มันก็ยังไม่ดีเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าหนังผีครั้งเนี้ยเขามีความแบบไม่แคร์อยู่ในระดับนึงและมันเป็นความไม่แคร์ในแบบที่ผมว่าเวิร์กอยู่มันไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% หรอกแต่มันอยู่ในระดับที่ผมว่าใช้ได้ต้องบอกก่อนครับว่าพ่วงกับคนเนี้ยชื่อพี่เอ๋สุภกรเหรียญสุวรรณคือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่เคยรู้จักและไม่เคยสัมผัสผลงานของพี่เอ๋สุภกรเหรียญสุวรรณมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องแรกที่เหมือนกับหนอนหนังกับพี่เอ๋สุภกรเหรียญสุวรรณเนี่ยได้ทำความรู้จักกันเข้าที่เข้าทางอยู่ลองนึกภาพว่าถ้าพี่เอ๋ได้มีโอกาสสร้างหนังแล้วเน้นบรรยากาศไอ้ตรงรูปแบบเอางี้ดีกว่าเน้นรูปแบบแบบเรื่องไปผุดไปเกิดเนี่ยให้มันเป็นหนังใหญ่ไม่ได้หมายความว่าให้ขยายไปผุดไปเกิดเป็นหนังยาวนะไม่ใช่แต่นึกภาพว่าบรรยากาศท่วงท่าลีลาวิธีการวางคอนฟลิกต์วิธีการเล่าเรื่องแบบไม่ต้องรีบค่อยๆขยี้ค่อยๆเน้นค่อยๆบี้ค่อยๆเหมือนกับว่าเห็นคนดูเป็นลูกไก่ในกำมือแล้วค่อยๆขยี้ขยี้ขยี้ถ้าเรื่องหน้าเรามีโอกาสได้เห็นผลงานของพี่เอ๋อีกแล้วพี่เอ๋เอาวิธีการในแบบที่เล่าเรื่องที่สองอ่ะไปทำเป็นหนังใหญ่เรื่องต่อไปแล้วทำให้มันอึดอัดขึ้นอีกบรรยากาศอึดอัดขึ้นอีกคอนฟลิกต์ค่อยๆขยี้เอาให้แบบคนดูตายคาจอกว่านี้อีกความหลอนความน่ากลัวกว่านี้อีกแล้วเรื่องที่สองเนี่ยไปผุดไปเกิดใครที่ไปดูมาแล้วก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่มักจะไม่ค่อยถูกกับการจัมป์สแกร์อะไรแบบนี้นะแต่ทำไมพี่รู้สึกว่าชอบหนังเรื่องนี้มากที่สุดต้องบอกงี้ครับว่าหนังเรื่องไปผุดไปเกิดเนี่ยถามว่ามีการใช้จัมป์สแกร์แบบเลอะเทอะแบบที่ผมไม่ชอบไหมมันมีอย่างแบบมีคนโผล่มาด้านหลังแล้วก็คุณครับห้องได้แล้วครับประตูห้องน้ำมาครับมันมีอยู่คือถามผมว่ารำคาญก็จริงแหละแต่ว่ามันจะแค่แบบช่วงเริ่มนิดเดียวเองแล้วก็ช่วงหลังๆแม่งก็แบบโอ้โหแม่งไปขยี้เรื่องอื่นแต่เอาจริงเรื่องไปผุดไปเกิดเนี่ยก็แอบนะแอบรำคาญช่วงแรกนะแบบว่า
นางเอกเดินเข้าไปในสถานที่ในโรงแรมแห่งนั้นก็จะมีคนมาเกาะไหล่แล้วพี่ค่าโรงแรมได้แล้วค่ะพี่ค่าไปค่ะห้องนอนอยู่นี้ค่ะจะเก็บของทำอะไรคะถ้าเป็นกูนะกูจะด่าเอลิเซปชันไอ้เหี้ยมึงไม่เห็นเหรอบรรยากาศอ่ะมึงเป็นส้นตีนเลยเนี่ยผมเป็นนางเอกนะตบจริงนะตบจริงแล้วมึงไปไกลๆกูเลยไปเข้าใจป่ะคือมันก็จะมีจังหวะที่น่ารำคาญหน่อยแต่เขาใช้วิธีการเอาจัมป์สแกร์มาสตาร์ทอารมณ์น่ากลัวของเราพอหลังจากที่มันเริ่มที่จะได้ความหลอนเขาก็เผาจัมป์สแกร์ตรงนั้นลงเลยนะเขาเผาจัมป์สแกร์ตรงนั้นลงแล้วไปขยี้ที่บรรยากาศต่อไปแล้วมันถึงด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่าตัวพี่เอ๋เนี่ยเขาเข้าใจอยู่ว่าจัมสแกร์ทำงานอย่างไรเพราะฉะนั้นไอการประโคมจัมสแกร์ช่วงเริ่มเนี่ยผมว่าพี่เอ๋น่าจะยอมแลกเอาเป็นว่าเรื่องที่สองสำหรับผมไปผุดไปเกิดอะอร่อยสุดกลมกล่อมสุดอีกอย่างนึงที่อร่อยและกลมกล่อมไม่แพ้กันก็คือกรีนเน่กาโนราอร่อยได้ทุกที่เพียง10บาทเท่านั้นทั้งรสดับเบิลช็อกโกแลตและรสเบอร์รี่เบอร์รี่หอมกุ่นกันได้ทุกเช้ากับกรีนเน่กาโนราสามารถหาซื้อได้ที่ไหนเหรอหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาไงล่ะ สำหรับผมนี่ผมตีความเอาเองนะผมรู้สึกได้ว่าพี่เอ๋น่าจะมีอารมณ์แบบเวทน้ำหนักในใจตัวเองในการเล่าจัมสแกร์ช่วงเริ่มอยู่บ้างแหละว่าเฮ้ยถ้ามันจัมสแกร์มากๆโอเคมันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้อย่างระวังแต่ว่าช่วงเริ่มใช้เยอะๆเพราะว่ามันเป็นหนังสั้นเวลามันน้อยแอร์ทามันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจัมสแกร์มาประคมเลยเอาง่ายๆนะครับเพราะเริ่มเรื่องไวเริ่มเรื่องไวมากเริ่มเรื่องโคตรไวเลยแล้วแม่งเซตอัพทุกอย่างแนะนำทุกอย่างภายในเวลาอันสั้นมากนะครับพอแนะนำเสร็จปั๊บเอาจัมสแกร์ประคมปึ้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 มแล้วหลอนเลยมันเป็นอย่างนี้เลยนะสเต็ปของไอ้ไปผุดไปเกิดเนี่ยผมถึงบอกว่าอ่ะโอเคถึงแม้ว่ามันจะดูน่ารำคาญมากในช่วงเริ่มไอ้การใช้จัมสแกร์ที่ประคมตรงนั้นน่ะแต่พอหลังจากนั้นน่ะมันก็น้อยลงแล้วมันก็เน้นบรรยากาศแล้วมันก็ได้ผลจริงๆเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าเรื่องจังหวะการเล่าต่างๆเนี่ยไปผุดไปเกิดเพอร์เฟคสุดใน3เรื่องนี้เรื่องต่อไปคือเรื่องใบลานเรื่องใบลานนี่พูดได้แค่อย่างเดียวว่าหนังเขาพยายามที่จะแบบลองเล่าอะไรที่แฟนตาซีเป็นหนังผีแบบแฟนตาซีมีย้อนอดงอดีตพูดไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเพราะตัวอย่างเราจะเห็นนะครับมีพี่หมากปรินทาฟันดำมาเฮียโปรโมทพี่หมากปรินทาฟันดำมาพูดโปรโมทหนังด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการย้อนอดีตนะครับผมไอ้ความเป็นแฟนตาซีตรงนี้กับตัวเรื่องที่เขาพยายามเล่ากับเหตุการณ์ที่เขาพยายามนำเสนอตรงนี้แหละมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมจับต้องได้ยากกว่าเรื่องที่2เรื่องที่3สำหรับผมมันเหมือนเป็นเรื่องของใครก็ไม่รู้ที่เพ้อหน่อยอ่ะมันเพ้อมากเลยอ่ะช่วงว่างไม่ได้อ่ะมันต้องมีไอ้นั่นไอ้นี่พอว่างไม่ได้นิ่งไม่ได้เลยมันจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้เกิดขึ้นแบบกระตุ้นเราตึ๊ก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 ขึ้นมาและไอ้จุดนี่แหละผมเลยบอกว่ามันน่าจะเป็นจุดที่ทำให้ใครหลายๆคนอินกับเรื่องนี้ได้ไม่ยากมั้งนะครับอันนี้ผมก็คาดเดานะมั้งนะแต่ส่วนตัวผมเฉยๆเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าพอเรื่องอ่ะบิ๊กไอเดียมันฟุ้งเกินไปมันใหญ่เกินไปอ่ะมันทำให้อินกับเรื่องนั้นน่ะค่อนข้างยากคือถ้าตัวผู้กับต้องการที่จะเล่าแมสเสจที่แม่งไกลตัวขนาดนี้โอเคเว้ยไอ้เรื่องพูดผีปีศาจเรื่องใบลานเรื่องความเชื่อต่างๆมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนไทยก็จริงแต่คุณต้องลองไปดูก่อนเว้ยว่าคำว่าไกลตัวของผมมันคืออะไรมันดูแบบไอ้เหี้ยแฟนตาซีมากมันดูหลุดโลกมันดูแบบไกลตัวมากมันเหมือนผมดูไอ้นี่เลยเหมือนผมดูละครสมัยก่อนมันจะมีละครเรื่องเจ้ากรรมนายเวรน่ะมันเหมือนประมาณนั้นเลยนะมันเหมือนการดูละครเรื่องเจ้ากรรมนายเวรที่เอามารีเมคเป็นภาพยนตร์แบบนั้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องที่3อ่ะมันไกลตัวผมไปพอผมมีความรู้สึกอย่างนั้นปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าใจผมมันจะถีบหนังออกมาแบบประมาณสัก 10-20% โดยอัตโนมัติคราวเนี้ยหนังมันจะยากขึ้นที่จะทำให้ผมมาอินกับเรื่องนั้นน่ะมันจะหนักขึ้นเลยงานเขาจะหนักขึ้นถึงแม้ว่าระหว่างทางเนี่ยเขาจะพยายามนะคุณหมากปรินเล่นดีนะครับผมคือคุณหมากปรินน่ะช่วยเรื่องเอาไว้เยอะคือเขาเล่นดีถ่ายทอดอารมณ์ให้ผมรู้สึกได้ว่าอ่ะไอคนคนนี้สัมผัสและไปเจออะไรมาสุดท้ายอย่างไรอะไรเงี้ยถ่ายทอดอารมณ์ช่วงนั้นได้ค่อนข้างดีถือว่าเป็นอีกมุมนึงนะที่ผมได้เห็นคุณหมากปรินได้เล่นหนังผีแบบ
จริงๆแบบซีเรียสขนาดนี้ไม่นะผมไม่เคยเห็นคุณหมากปรินนี่เป็นครั้งแรกเอางี้ละกันนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นคุณหมากปรินเล่นหนังผีที่ซีเรียสขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะไม่เลวไม่เลวฝีมือไม่เลวอ่ะแต่คราวเนี้ยสิ่งที่เราพูดกันคือเรื่องนะครับในส่วนของเรื่องการวางเรื่องปูเรื่องต่างๆเนี่ยผมมองว่ามันไกลตัวอย่างที่บอกนะครับถึงแม้ว่าคุณหมากปรินจะพยายามเล่นท่า8ท่า9ท่า10ท่า11ก็มันยังถึงผมไปไม่ได้อ่ะอันนี้น่าเสียดายมากจริงแต่สุดท้ายรวมเรื่องผีเล่าเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน่าพอใจถ้าใครถามว่าพี่อ่ะเอางี้เลยสรุปง่ายๆพี่แนะนำไหมไม่หิวหนังผีมากกูหิวหนังผีมากไม่เคยเห็นหนังผีโดยเฉพาะหนังผีไทยดีๆแม่งน้อยมากแล้วในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาหนังผีที่พูดได้ชัดๆว่าเป็นหนังผีแล้วแม่งมาหลอกอ่ะเป็นผีแล้วมาหลอกแล้วมาหลอนกันอ่ะยิ่งเป็นของไทยด้วยเนี่ยน้อยเหี้ยผมนึกไม่ออกเลยผมกล้าพูดว่าเรื่องผีเล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะฝากผีฝากไข้ได้ระดับนึงแต่อย่าเพิ่งไปหวังกับมันมากนะมันเป็นหนังผีที่ไม่ได้เพอร์เฟคหรอกแต่มันสนุกดีทำให้ผมจิกหมอนได้ในเรื่องที่2อ่ะเรื่องไปผุดไปเกิดอ่ะทำให้ผมจิกหลอนแล้วหวาดกลัวกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นได้บ้างต้องพูดว่าได้บ้างสุดท้ายโดยรวมเนี่ยมันก็เป็นหนังผีที่ค่อนข้างที่จะทำได้อยู่ในระดับที่น่าประทับใจถ้าเปรียบเทียบกับหนังผีที่ผ่านมาแล้วมันฝากผีฝากไข้ไม่ได้เลยอันนี้ถือว่าเป็นอีกก้าวที่โอเคอีกอย่างนึงน่าประทับใจหนังเรื่องนี้คือไม่มีใครเล่นแข็งเลยด้วยความที่ผู้กำกับเขาน่าจะเลือกใช้นักแสดงในปริมาณที่มันไม่ล้นมือมากพอเขาเลือกใช้นักแสดงในปริมาณที่มันไม่ล้นมือมากอ่ะมันทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเขาเอาอยู่เขาสามารถเก็บได้หมดเลยว่าไอ้คนนั้นแม่งจะเล่นแข็งเล่นอะไรเล่นไม่ได้ไม่ถึงบทอ่ะเล่นไม่ถึงบทไม่ส่งอารมณ์อะไรเขาเก็บเรียบในส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของโปรดักชันต้องบอกว่าในส่วนของโปรดักชันเนี่ยผมจะไม่ให้เครดิตไอ้ตรงนี้มากนะในเรื่องที่2อ่ะเขาจะมีวิธีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกหรือเอางี้กว่าใช้เทคนิคทางโพสต์ในเรื่องที่2ไปผมไปเกิดอ่ะในการนำเสนอผีอยู่แต่ผมมองว่ามันไม่ได้ช่วยทำให้น่ากลัวขึ้นมันไม่ได้ช่วยทำให้ดูร้อนขึ้นบางครั้งอ่ะพูดตามตรงนะผมแอบดูรำคาญด้วยซ้ำไปแต่นิดเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะถือว่าในส่วนของโพสเนี่ยก็ไม่ได้โชว์ของมากมายต้องการจะแยกให้เห็นผีเห็นคนชัดเจนนะครับมีแยกมิติคนมิติผีเนี่ยเราลองไปดูเขาจะเล่นอยู่เอาเป็นว่าเรื่องโพสทั้งหมดถือว่าแค่ซับพอร์ตหนังได้ดีไอ้เรื่องแสงสีต่างๆที่มันเกิดขึ้นในภาพยนตร์ก็ถือว่าโอเคเพราะฉะนั้นทำได้ตามมาตรฐานสรุปนะครับคะแนนที่ผมจะให้นะเรื่องผีเล่า6คะแนนถามว่าผมค่อนข้างที่จะอินกับไปผุดไปเกิดมากขนาดนี้เนี่ยมันจะทำให้ผมไปถึง7ได้ไหมไม่ได้ยังไม่ได้ด้วยความที่ต้องบอกก่อนว่าเขาเลือกที่จะนำเสนอเป็นหนังสั้น3เรื่องสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีคือจบแต่ละเรื่องต้องพีกกว่านี้จริงๆจบเรื่องอยู่ในรถอ่ะก็ไม่เลวนะจบได้ไม่เลวครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันสั้นมากแล้วเหมือนกับว่าเขาโยนโพสิชันอยู่ในรถอะเป็นเหมือนออเดอร์ไปซะแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่พีคที่สุดมันจะธรรมดาที่สุดเลยมันจะกลางมากๆกลางสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยพูดรวมๆทุกอย่างเลยอันดับ1ผมชอบไอ้นี่มากที่สุดไปผุดไปเกิดอันดับ2ก็ใบลานเรื่องที่3อันดับสุดท้ายก็คืออยู่ในรถนะมันก็ธรรมดาสุดเฉยสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะไปแตะ7ต้องพีคกว่านี้ใครที่ไปดูมาแล้วหรือกำลังจะไปดูรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมลองคอมเมนต์ว่าเฮ้ยคาดหวังยังไงจะไปดูไหมบางคนเห็นเทรลเลอร์แล้วก็ผิดหวังแล้วพี่เพราะอะไรแชร์กันนะบางทีการที่ผมชอบเรื่องไปผุดไปเกิดมากๆเนี่ยผมอยากจะฟังเหมือนกันนะว่าคนที่ไม่ชอบไปผุดไปเกิดเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรและเห็นอะไรเพราะว่ามุมที่เขาเห็นน่ะมันคือมุมที่ผมมองไม่เห็นผมจะได้เก็บตกมุมที่ผมมองไม่เห็นไปด้วยเพราะฉะนั้นแชร์ครับลองแชร์ความรู้สึกกันสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีที่สนับสนุนหนอนหนังมาอย่างยาวนานก็คือกรีเน่วันนี้เขามีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์กรีเน่กาโนล่า
นี่อันนี้คือรถเบอรี่เบอรี่นะครับผม10บาทเท่านั้นเนี่ยที่เห็นอยู่ในมือ10บาทนะแล้วข้างในเป็นไงอะลองนึกภาพป๊อปคอร์นอร่อยอร่อยที่ไม่อ้วนเพราะมันเป็นกาโนล่าไงมันจะเป็นธัญพืชในเนี้ยก็จะมีพวกถั่วพวกธัญพืชนะครับผมต้องมาช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตอันนี้ด้วยเป็นช็อกโกแลตที่ค่อนข้างจริงจังนิดนึงคือมันจะไม่ใช่แบบช็อกโกแลตนมแบบช็อกโกแลตเด็กอะไม่ใช่แบบนั้นนะมันเป็นช็อกโกแลตที่แบบหอมโกโก้หอมช็อกโกแลตแบบนั้นเลยใครสนใจก็นี่นะครับกินเนกาโนล่าถุงเนี้ย10บาทเท่านั้น100แคลหาซื้อได้ที่ 7-Elevenทุกสาขาครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมและน้องพีในการทำคลิปนะครับทำคอนเทนต์ดีๆกับหนังให้ทุกคนดูไปนานๆ Subscribe กดทีเดียวนะครับไอ้เหี้ย Subscribe กดเดียวนะพวกมึงเนี่ยแม่งมีชอบคอมเมนต์เนี่ยกดแล้วพี่กด2ครั้งกด2ครั้งไอ้เหี้ยอันซับไปเลยจ้าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ตลกเรื่องนี้ไม่ตลกเรื่องนี้ไม่ตลกกดทีเดียวพอเรื่องนี้ไม่ตลกเลยพูดนี่ซีเรียสซีเรียสมากในตอนนี้ซีเรียสมากนะครับผมแต่ที่ซีเรียสกว่าก็คือหนังทุกเรื่องไม่ว่ามันจะดีหรือเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามหนังทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าหนังเรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมเรื่องผีเล่าเป็นหนังผีไทยในรอบหลายปีที่รู้สึกว่าดีขึ้นและฝากผีฝากไข้ได้ในระดับหนึ่งหนังไม่ได้เพอร์เฟคพูดกันตรงๆแต่ทำให้ผมรู้สึกกลัวและหลอนได้บ้างในบางบรรยากาศในบางช่วงของหนังเพราะฉะนั้นหนังเรื่องผีเล่าโอเคอยู่ในระดับโอเคนะครับผมแต่ที่แน่วันนี้คือลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ